วันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการภายใต้แผนงานด้านพลังงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนระบบเกษตรกรรมผลจากการประชุมหารือครั้งนี้ได้มีการกำหนดกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการพัฒนาออกแบบงานหัตถกรรมชนเผ่าร่วมสมัยรวมถึงดำเนินการวิจัยด้านการตลาดเพื่อยกระดับหัตถกรรมชนเผ่านอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะการวิจัยด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชนการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่พัฒนาจากระดับห้องปฏิบัติการสู่การทดสอบในระดับนำร่องการวิจัยระบบจัดเก็บวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data รวมทั้งยังมีความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของโครงการหลวงในงานหัตถกรรมที่ครบวงจรเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้ยั่งยืนในบ่ายวันเดียวกันองคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบโล่ที่ระลึกและแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงที่ครบวาระรวมทั้งบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุจากนั้นองคมนตรีได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1/2565พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆเนื่องด้วยข้อมูลสำคัญในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงที่เกิดจากโครงการหลวงและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆมีการจัดเก็บไว้ในหลายรูปแบบไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่โครงการหลวงจึงเตรียมเข้าสู่กระบวนการรวบรวมสังเคราะห์และประมวลผลรวมไปถึงการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดโดยสำนักงานกสทช.ได้สนับสนุนการจัดสร้าง Data Center ซึ่งมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งระบบการสื่อสารและระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัยและทันสมัยโดยมีเป้าหมายให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศในอนาคตและเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศได้ในอนาคตรวมทั้งสนับสนุนการเป็นสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป